ขอความนอบน้อมจึงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ขอน้อมระลึกถึงครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ทุกคนที่เคยแนะนำพร่ำสอนทั้งทางด้านปริยัติและปฏิบัติมาหมายมีพระอุปัชฌายะคือหลวงปู่ครูบาวัดพระพุทธบาทตากผ้าจังหวัดลำพูนเป็นต้นอรุณสวัสดิ์ธรรมรับอรุณจากวัดป่าสหธรรมิการามตำบลแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่อาตมาพระครูสุพัฒนเขมคุณหรือตุลุงเกษมก็จะได้นำข้อคิดแนวทางธรรมมาอธิบายให้ท่านสาธุชนได้ฟังตามโอกาสวันนี้อากาศดีไม่ร้อนไม่หนาวบรรยากาศก็สดชื่นพระสงฆ์ก็ทำกิจวัตรของตนของตนปฏิบัติธรรมกรรมฐานภาวนากันอย่างเอาจริงเอาจังเพื่อเป็นการศึกษาธรรมะเป็นการปฏิบัติธรรมะเพื่อเป็นการขัดเกลากิเลสทั้งหลายที่มีอยู่ในสันดานของทุกคนให้เบาบางและหมดไปนี่คือจุดหมายของพระสงฆ์คือที่พูดอย่างนี้ก็นึกถึงคำที่พระพุทธองค์ได้ทรงสอนเอาไว้ว่าพระธรรมในพระพุทธศาสนานี่ถ้าเราจะเรียนแล้วก็เรียนไม่ต้องมากก็ได้แค่สามอย่างก็จบทุกอย่างก็คือศีลสมาธิปัญญาถ้าเรียนจบสามอย่างนี้ก็จบ 84,000 พระธรรมขันธ์ฉะนั้นธรรมะที่สอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาก็เป็นเรื่องที่เราจะเข้าไปกำจัดกิเลสทั้งหลายนั่นเองคือจุดหมายปลายทางในพระพุทธศาสนาก็คือมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานเราจะดำเนินไปถึงได้ก็ต้องอาศัยศีลสมาธิปัญญาสามอย่างนี้แหละอย่างที่เราเคยทำวัดเช้าแปลว่าพระคำสอนนั้นน่ะอาทิกัณยานังมัชเชกัณยานังปริโยสานกัณยานังเรามักพูดกันเป็นประจำอาทิกัณยานังแปลว่าไพเราะในเบื้องต้นมัชเชกัณยานังแปลว่าไพเราะในท่ามกลางปริโยสานกัณยานังแปลว่าไพเราะในที่สุดนี่คือความหมายที่จะอธิบายให้ผู้ฟังได้ฟังผู้ที่ไม่เข้าใจได้เข้าใจคำว่าไพเราะในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุดไม่ได้หมายถึงว่าเริ่มต้นเทศก็เพราะเทศไปก็ไพเราะใกล้จะจบก็ไพเราะไม่ใช่อย่างนี้นะคำว่าไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดก็หมายถึงว่าไพเราะในเบื้องต้นก็ได้แก่ศีลไพเราะในท่ามกลางก็ได้แก่สมาธิไพเราะในที่สุดก็ได้แก่ปัญญาศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นธรรมที่ไพเราะในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุดก็เพราะจุดหมายปลายทางก็คือมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานก็คือการเข้าไปกำจัดกิเลสออกจากขันธสันดานอุปกรณ์หรืออุบายแห่งการที่จะไปกำจัดกิเลสทั้งหลายที่หมักดองอยู่ในสันดานของเรามาทุกภพทุกชาติหลายกับหลายกันยังไม่หมดไม่สิ้น
ได้แก่โลภะโทสะโมหะเป็นต้นเป็นกิเลสที่เราเป็นทาสของมันมาตลอดไม่ใช่ตลอดชีวิตนะตลอดทุกภพทุกชาติในวัฏสงสารที่เราเวียนเกิดเวียนตายแล้วก็เป็นทาสมันตลอดเมื่อเราต้องการที่จะออกจากความเป็นทาสเนี่ยเราก็ต้องใช้อุบายก็คือศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นเองที่เราจะเข้าไปทำลายกรรมเสียซึ่งกิเลสทั้งหลายน้อยใหญ่ให้หมดไปท่านแบ่งเป็น3ก็คือกิเลสของเราก็แบ่งเป็น3เหมือนกันกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างละเอียดกิเลสอย่างหยาบก็เช่นว่าอกุศลกรรมบท10การฆ่าสัตว์การลักของเขาประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อมีโลภอยากได้ของเขาพยาบาทปองร้ายเขาเห็นผิดจากของธรรมเหล่านี้เป็นกิเลสอย่างหยาบเขาเรียกว่าโถนกรรมบท10จะต้องลำงับหรือกำจัดโดยศีลเมื่อเรามีศีลสมบูรณ์ดีแล้วกิเลสอย่างหยาบก็จะถูกระงับหรือบรรเทาลงไปกิเลสอย่างกลางก็เช่นว่านิวรณ์ทั้ง5ประการมีกามฉันทนิวรณ์พยาปาทนิวรณ์ถีนมิทนิวรณ์อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์และวิจิกิจฉานิวรณ์นิวรณ์คือฝ่ายอกุศลที่กั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีคนเราจะบรรลุธรรมถึงธรรมไม่ได้ก็เพราะนิวรณ์มาขวางกั้นเอาไว้ถ้าหากว่าเราเจริญจิตให้เป็นสมาธินิวรณ์ก็จะบรรเทาเบาบางลงไปเหมือนจะกำจัดนิวรณ์คือกำจัดกิเลสอย่างกลางได้แก่นิวรณ์5ส่วนกิเลสอย่างละเอียดนั้นสำคัญที่สุดต้องกำจัดลำงับได้ให้หมดโดยอาศัยปัญญาปัญญาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงปัญญาที่เราเรียนรู้ไม่ใช่หมายถึงสุตมัญญาปัญญาไม่ได้หมายถึงจินตามัญญาปัญญาแต่หมายถึงภาวนามัญญาปัญญาปัญญาอันเกิดจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นถ้าหากว่าปัญญาอันเกิดจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเกิดขึ้นปัญญานี่ก็เป็นตัวมรรคที่จะทำลายเสียซึ่งกิเลสอย่างละเอียดได้แก่สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพะประมาทเป็นต้นที่เรียกว่าสังโยชน์ทั้งหลายทั้ง10ประการต้องทำลายสังโยชน์ด้วยปัญญาปัญญานี่ก็คือญาณอันเดียวกันญาณนามรูปปริเฉทญาณก็คือปัญญาอย่างรู้อย่างรู้ว่าอะไรคือรูปธรรมอะไรคือนามนามรูปปัจจยปริกหายานก็คือปัญญารู้ว่ารูปนามเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันอย่างไรรูปะเรียกว่าเป็นญาณอีกอันหนึ่งเป็นญาณที่หนึ่งที่สองที่สามต่อไปถึงปัจจยปริกหายานสามารถที่จะรู้ว่านามรูปเป็นพระไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยขึ้นไปเป็นลำดับขั้นเรียกว่าญาณวิปัสสนาญาณ16นะถ้าเราปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเราจะเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็ปฏิบัติไปก็จะรู้ว่าเราขยับไปได้มากน้อยแค่ไหนนั้นเราจะต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐานโดยเฉพาะก็
การเจริญสติปัฏฐานสี่ซึ่งเป็นเอกายนมรรคเป็นทางสายเอกเนี่ยที่จะเข้าไปกำจัดเสียซึ่งสังโยชน์ทั้งหลายได้ฉะนั้นการศึกษาในพุทธศาสนาที่แท้จริงก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเรียนจบปริญญาตรีโทเอกหรือปริยธรรมหรืออภิธรรมอันนี้เรียนจบเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่จบมันยังมีต้องสงสัยอยู่เขาเรียกว่ายังไม่หมดสงสัยคือรู้แบบสัญญาไม่ได้รู้แบบปัญญาถ้ารู้แบบปัญญาก็คือรู้จริงถ้ารู้แบบสัญญาคือรู้จำมันมีคำว่ารู้จำและก็รู้จริงคนเราส่วนมากแล้วก็มักจะเน้นในเรื่องของรู้จำไม่ได้เน้นในเรื่องของรู้จริงคือรู้จริงรู้แบบปัญญาเป็นภาวนามยปัญญาเป็นรู้จริงรู้จริงกำจัดกิเลสได้จริงส่วนรู้แบบสัญญาคือความจำตำรับตำราต่างๆที่เราเรียนมากมายจบหลายปริญญาหลายด็อกเตอร์ก็มีอันนี้เป็นรู้จำแต่ถ้ารู้จำมากเท่าไหร่ถ้าไม่เจริญวิปัสสนากรรมฐานก็จะไม่รู้จริงฉะนั้นหลักในพระพุทธศาสนานี้ก็จะเน้นในเรื่องของเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพื่อที่จะให้รู้จริงอย่างปัจจุบันนี้พระภิกษุสงฆ์ต่างชาติมากมายที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็เพื่อมุ่งหวังที่จะรู้จริงเพราะรู้จำเขารู้มามากแล้วเขาไม่ได้สนใจแล้วเวลามาปฏิบัติธรรมเขาก็ไม่ได้คิดแล้วว่าเขาจบชั้นไหนเขาเป็นนักธุรกิจมีเงินทองแค่ไหนเขาไม่คิดถึงละคิดถึงว่าทำอย่างไรเราจะไปกำจัดเสียซึ่งกิเลสทั้งหลายออกจากใจได้นี่แหละคือต้องการรู้จริงที่นี่ก็มีพระฝรั่งเหมือนกันก็ถามว่าท่านต้องการอะไรบ้างหรือเปล่าเนี่ยบอกผมนะท่านบอกว่าสิ่งอื่นก็ไม่ต้องการอะไรมีทุกอย่างแล้วแต่ต้องการคือนิพพานท่านว่าอย่างนั้นนิพพานนี่คือจะต้องเดินทางไปจะถึงวันนี้วันพรุ่งนี้เมื่อไรไม่รู้พันวันนี้ไม่ได้ก็พรุ่งนี้ปีนี้ไม่ได้ก็ปีหน้าชาตินี้ไม่ได้ก็ชาติหน้าก็สั่งสมบุญบารมีไปเรื่อยๆกว่าจะว่ามรรคผลนิพพานพระพุทธเจ้าของเรากว่าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมและสอนพวกเราพระองค์ก็บำเพ็ญมาหลายภพหลายชาติแต่ละชาติก็สั่งสมบารมีมาเรื่อยๆเพื่อที่จะรู้จริงเพื่อที่จะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณคือรู้จริงไปเรียนจากอาจารย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอารัฐบทอุทธกามก็รู้จำแต่ไม่ได้ถึงรู้จริงเพราะว่าไม่ได้ถึงคำว่าปัญญาได้แค่สมาธิฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาธรรมสามประการเนี้ยคือเป็นอุปกรณ์หรือว่าเครื่องกำจัดกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดฉะนั้นเราจะเรียนจบสูงเท่าไหร่ก็พอที่จะภูมิใจว่าข้าพเจ้ามีความจำดีเยี่ยมสามารถจบชั้นนั้นชั้นนี้ได้สอบได้เป็นปริญญาด็อกเตอร์นี่คือความจำดีเยี่ยมแต่ถ้ายังมีความโลภยังมีความโกรธยังมีความหลงมีใครมานินทาว่าร้ายยังโมโหโกรธายังโกรธอยู่นี่แสดงว่าแค่รู้จำไม่รู้จริงถ้ารู้จริงสามารถที่จะกำจัดกิเลสได้เวลาใครมาว่ากล่าวร้ายเราไม่โกรธไม่เกลียดไม่เครียดไม่ชังมีแต่เมตตาต่อทุกๆคนนี่คือคนที่มีปัญญาเขาจะรู้จริงและกำจัดกิเลสตัณหาได้
ถอดถอนมานะทิฏฐิออกได้ไม่มีคำว่าทิฏฐิหรือว่าความเห็นชั่วอยู่ในใจของเราเลยให้ถอนออกไปมีแต่เมตตากรุณาอย่างเดียวแล้วก็เดินทางมุ่งหวังมุ่งตรงไปพระนิพพานอย่างเดียวไม่หวังลาภสักการะยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆหวังว่าเมื่อไรกิเลสอย่างหยาบจะหมดเมื่อไรกิเลสอย่างกลางจะหมดเมื่อไรกิเลสอย่างละเอียดจะหมดอันนี้คือมุ่งหวังต่อไปอันนี้เป็นธรรมะก็ขอฝากข้อคิดแนวทางธรรมจากวัดป่าสหธรรมิการามสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่24ตามมติมหาเถรสมาคมในที่สุดนี้ก็ขออนุภาพอำนาจคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบารมีที่เราได้สั่งสมมาจนดวงบันดาลให้ทุกท่านได้เจริญศีลสมาธิปัญญาเพื่อเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้โดยทั่วกันทุกท่านเทอญเจริญพร